อยากปังไปฟังหนิงปณิตาแนะเทรนทำตาเสริมโง่เฮงปังแบบฉุดไม่อยู่หนิงปณิตาดาราสาวฮอตตัวแม่เรื่องความสวยและศัลยกรรมที่วันนี้ตามรอยรายการวูดดี้บุกมาพบหมอดังที่กำลังเป็นตำนานกระแสหมอตาฟีเวอร์หมอพีนายแพทย์วุฒิพงษ์เกลี้ยงบัวคงแพทย์ศัลยกรรมดวงตาผสานศาสตร์โง่เฮงอันดับหนึ่งของประเทศและบอสหน่อยชยดาเกลี้ยงบัวคง CEO กูรูด้านศาสตร์โง่เฮงเสริมปังที่ดร.พีคลินิกในกิจกรรมดร.พีคลินิกเอ็กหนิงปณิตาเปิดที่สุดแห่งศัลยกรรมดวงตาสู่ความปังด้วยศาสตร์โง่เฮงและเพื่อความเรียวหมอพีบอสหน่อยชวนโบกัสซุปตานักข่าวสุดฮอตมารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันในการไลฟ์สดร่วมกับหนิงปณิตาเพื่อเปิดที่สุดแห่งการศัลยกรรมดวงตาเสริมปังด้วยศาสตร์โง่เฮงอันเลื่องชื่อณดร.พีคลินิกโครงการเดลีเจนสตรีทรามอินทรา109เอาสาวสวยอยากรวยอยากปังไปฟังกันค่ะจริงวันนี้คือต้องบอกว่าตัวหนิงเองก็ติดตามหมอพีมาจากเพจของพี่วูดดี้อยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเรื่องการทำศัลยกรรมกับโง่เฮงมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆหนิงก็ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่บอกจริงๆถ้าคนที่ตามหนิงมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าน่าจะเป็นดารารุ่นแรกๆมั้งเนอะที่จะพูดเรื่องศัลยกรรมแล้วก็เรื่องโง่เฮงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยมีโอกาสแบบว่ามาทำงานร่วมกับหมอพีแล้วก็พี่หน่อยด้วยก็เรียกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมแล้วก็โง่เฮงไปอีกเยอะมากในเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องค่ะถามว่ามีความจำเป็นไหมผมว่ามันเป็นส่วนที่เสริมกันดีกว่าถ้าถามว่าจำเป็นไหมเดี๋ยวมันจะทำให้คนที่เขาไม่เชื่อเขาไม่อยากทำหรือว่ารู้สึกแอนตี้กับว่าทำไมต้องทำคู่กันแต่เมื่อถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราสวยขึ้นแล้วเราได้คุณภาพชีวิตหรือว่าดวงดีขึ้นผมก็คิดว่ามันเป็นการเสริมที่น่าที่จะเอาบวกเข้าไปนะฮะอย่าไปแอนตี้มันเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำสวยแล้วแล้วชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยผมอยากให้มันได้ควบคู่กันไปทั้งสองอย่างมากกว่ามาทางด้านจิตใจด้วยใช่ความมั่นใจอะไรกลับมาด้วยเลยครับเรื่องของบาดแผลนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเราค่อนข้างที่จะใช้เลเซอร์แล้วก็ใช้การทำศัลยกรรมแบบทั่วไปแต่บวกเลเซอร์แล้วก็บวกเรื่องเกี่ยวกับการดูแลแผลหลังทำนะฮะทุกกระบวนการแล้วก็ป้องกันเรื่องความเจ็บของลูกค้าคือเหมือนกับว่าพยายามลูกค้ารู้สึกน้อยที่สุดเลยแล้วก็ในระหว่างการทำเนี่ยจะลดบวมลดช้ำได้ค่อนข้างดีแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งการให้ผลิตภัณฑ์ที่สำหรับลดบวมของเราไปนะครับไปกินเพื่อที่จะป้องกันการบวมของแผลได้ดีที่สุดตามหลักจริงๆเนี่ยเรายังมีไหมอยู่นะครับแผลจริงๆนะยังไม่อยากให้แต่งหน้านะครับแต่มาแล้วก็ยังมีความบวมอยู่ความบวมจะอยู่ได้ประมาณ4 วันแต่หลังจากนั้นเราสามารถโดนน้ำได้ปกติถ้าการแต่งหน้าจริงๆผมอยากจะแนะนำให้หลังจากตัดไหมเราสามารถแต่งหน้าแล้วใช้ชีวิตได้ปกติเหลือ7 วันจริงๆอ่ะมันเป็นทางของผู้หญิงหรือว่าของทุกคนแหละหนิงว่าทุกเพศทุกวัยแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณหมอกับพี่หน่อยเองเนี่ยคือทุกวันเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราแทบจะเห็นข่าวตามหน้าข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องการทำศัลยกรรมหรือไม่ต้องศัลยกรรมอย่างเดียวนะหัตถการเวชกรรมแล้วเกิดการผิดพลาดแล้วทำให้แบบว่าเกิดผลเสียกับคนที่ต้องทำอะไรเงี้ยหนิงว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆวันนึงที่ถ้าใครมองหาในเรื่องของการทำไม่ว่าจะสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เราสวยขึ้นน่ะต้องหาสิ่งที่เราต้องมั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้พูดตรงเงินทองมันก็หายากนะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะใช้จ่ายอะไรแต่ละอย่างก็คือผลลัพธ์ของสิ่งที่ได้มามันก็ต้องคุ้มกับเงินที่เราลงทุนไปก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบดีๆที่แบบคนก็จะได้รู้จักหมอดีๆ เครื่องมือดีๆเทคนิคดีๆอีกอะไรเงี้ยเป็นอีกช่องทางนึงที่ได้บอกต่อกันออกไปค่ะการแจกกิจกรรมของการทำตา2ชั้นนะคะซึ่งมูลค่า 150,000 บาท 3 ท่านนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีถ้าสมมติว่ามีการจองมาในไลฟ์นี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการดูศาสตร์โง่เฮงให้แล้วก็ปรับโครงหน้าด้วยโง่เฮงด้วยศาสตร์โง่เฮงค่ะมูลค่า 25,000 บาทให้ด้วยนอกจากตาใช่ไหมคะที่นี่ก็คือหมอพีอ่ะจะถนัดทางด้านเฟเชียลดีไซน์ด้วยทำจมูกทำคางทำปรับรูปหน้านู่นนี่นั่นแล้วก็ทางเราอ่ะจะเสริมศาสตร์โง่เฮงไปด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจโดยศาสตร์โง่เฮงอ่ะก็ถ่ายทอดโดยพี่เองช่องทางเพจของคลินิกดร.พีคลินิกเลยครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามมาทางนั้นได้เลยเพราะว่าแอดมินจะมีหลายคนเลยครับสำหรับตอบแล้วเหมือนขอเสริมเมื่อกี้ที่บอกว่าในกรณีของการจองในวันนี้ที่ในไลฟ์นะครับคืออาจจะไม่ได้จองทำกับผมก็ได้ทำกับอยู่ในของแพทย์ร่วมทีมของผมก็ได้ก็สามารถที่จะได้เรื่องเกี่ยวกับFacial Designที่ในราคา 25,000 บาทฟรีด้วยเหมือนกันครับผมจริงความจริงๆเรื่องความสวยนี่เชื่อว่าทุกคนอยากสวยแหละแต่ว่าไทมิ่งของความสวยอ่ะมันก็ต้องมีระยะเวลานิดนึงอันนี้คือต้องบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือ
เราก็ต้องมูควบคู่กันไปด้วยอ่ะคือพอเวลาเรามูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่เราเคารพบูชาบางทีก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เสริมให้เรามีความมั่นใจแล้วความสวยอ่ะมันก็จะเป็นใบเบิกทางถึงความมั่นใจความมั่นใจมันก็เป็นใบเบิกทางในการที่เราจะทำงานหรือเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่มันจะทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยมันดูไม่โลเลและไม่สับสนคือแล้วเราก็จะเป็นคนสตรองอ่ะนั่นแหละต้องสวยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาเงินได้ง่ายขึ้นค่ะเมตานิวครบจบทุกข่าว